พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพหรือว่า TCDC ที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียกร้องให้ลงเลือกตั้งว่าไม่ขอตอบคำถามเพราะว่าไม่ใช่เวลาและต่อไปก็คงจะมีปัญหาวันนี้ต้องเอาบ้านเมืองเดินหน้าไปให้ได้ก่อนหรือว่าสื่อมวลชนไม่ห่วงบ้านเมืองหรือต้องถามว่าทำวันนี้จะไปต่อวันหน้าได้หรือไม่พร้อมกับขอร้องสื่อนะคะว่าอย่านำสิ่งที่นักการเมืองพูดนั้นมาถามตนเองอีกควรถามว่าจะทำอย่างไรกับระบบการเลือกตั้งแบบ primary vote หรือรัฐบาลใหม่นั้นจะบริหารหน่วยงานอย่างที่ TCDC ที่มาเยือนวันนี้ได้อย่างไรวันนี้มีแต่คนอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าจะมีความชัดเจนที่ตัวพลเอกประยุทธ์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ให้นักการเมืองตอบด้วยตัวเขาเองส่วนยุทธศาสตร์ถ้าไม่ทำต่อก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากได้ผ่านกลไกต่างๆมาแล้วเมื่อสื่อได้อ่านยุทธศาสตร์แล้วได้บอกนักการเมืองหรือไม่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้อย่างไรถ้าไม่เชื่อก็เอายุทธศาสตร์หกข้อไปให้ดูแล้วถามว่ามีความเข้าใจหรือไม่ซึ่งถ้าเข้าใจก็ไม่มีข้อขัดแย้งแต่เขากลัวว่าจะทำอะไรนอกกรอบนี้ไม่ได้โดยอ้างว่าประชาชนต้องการหรือจะต้องการให้ประเทศกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะถ้าประเทศกลับไปมีปัญหาคนไทยทั้งประเทศก็จะลำบากเดือดร้อนส่วนสื่อมวลชนอาจจะคิดว่าตัวเองอยู่ได้แม้ประเทศจะมีปัญหาโดยบอกว่าตัวเองนั้นมีหลักการมีจรรยาบรรณแต่วันนี้ควรดูแลกันเองให้ได้ก่อนสมาคมสื่อนั้นเชิญไปประชุมก็ไม่ไปนะคะมันมีการติติงมาด้วยนะส่วนกรณีมีเพจทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเปลี่ยงเนี่ยนะคะซึ่งจะเสนอข่าวที่สนับสนุนงานของรัฐบาลจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นทีมงานของรัฐบาลจัดตั้งเพจดังกล่าวขึ้นมานั้นเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวเพียงว่าไม่รู้จักแต่อาจจะมีคนหวังดีกับรัฐบาลเลยสร้างเพจขึ้นมาก็ได้ค่ะ